วัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้มีพี่น้องของเราถามเข้ามาเกี่ยวกับการปรับตั้งรอบเดินเบาของรถหัวฉีดนะครับพี่น้อง FC นะก่อนอื่นต้องออกตัวไว้ก่อนเลยนะครับว่าการปรับตั้งรอบเดินเบาไม่สามารถทำได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิก110i ตัวแรกนะครับมันไม่มีสกรูปรับตั้งนะครับและก็ในตระกูล YM7 นะครับพี่น้อง FC YM7 คืออะไรคือรุ่นไหนนะครับ YM7 ก็คือYamaha ที่มีลิ้นปีกผีเสื้อ2ตัวนะที่มีลิ้นปีกผีเสื้อ2ตัวนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับในตระกูล Fiore Filano พวกนี้นะครับตระกูลแกลนเนี่ยนะมันจะมีแกลนนี่ไม่แน่ใจนะแต่ตระกูล Filano Fiore เนี่ยนะมันจะเป็นลิ้นเร่ง2ตัวนะครับพี่น้อง FC อันนี้เขาเรียกว่า YM7ห้ามทำการปรับตั้งเพราะว่า YM7 เขาใช้โซลีนอยด์นะครับหรือว่า SCV พวกนี้เป็นตัวปรับตั้งอัตโนมัตินะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ให้เข้าใจตามนี้แต่ในกรณีที่เป็นรถปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็น Spark Fin นะครับหรือตระกูล Wave ทั้งหมดเนี่ยนะครับสกูปงสกูปปี้พวกนี้สามารถทำการปรับตั้งได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูไปรู้วิธีการปรับตั้งผมขอแนะนำว่าสกรูตัวนี้ไม่ใช่สกรูปรับตั้งรอบเดินเบานะเนี่ยสกรูตัวนี้นะไม่ใช่สกรูปรับตั้งรอบเดินเบาห้ามไปทำการปรับตั้งโดยเด็ดขาดย้ำนะครับห้ามทำการปรับตั้งโดยเด็ดขาดกับสกรูตัวนี้นะครับพี่น้อง FC นะนะครับสกรูตัวนี้ถ้าท่านไปตั้งปั๊บนะครับแน่นอนลิ้นปีกผีเสื้อหรือว่าลิ้นเร่งของท่านปิดไม่สุดรอบเครื่องค้างเวลาร้อนแล้วรถมันจะเบรกไม่อยู่มันจะไปเกิดอุบัติเหตุห้ามทำการปรับตั้งสกรูใต้ลิ้นเร่งเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปรับตั้งรอบเดินเบาผมมีคำแนะนำมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะการปรับตั้งรอบเดินเบานั้นนะครับถ้าช่างเขาจะรู้นะครับว่าการขันสกรูเข้าไปเนี่ยการขันสกรูนะครับสกรูตัวนี้นะสกรูที่เป็นหัวพลาสติกเนี่ยนะครับหรืออาจจะเป็นหัวทองเหลืองทองแดงก็แล้วแต่รุ่นนะการกันสกรูเข้าไปก็คือการไปปิดช่องทางเดินของอากาศทำให้อากาศเข้าน้อยเพื่อที่จะทำให้รถนะครับมันมีส่วนผสมหนาในรอบเดินเบานั่นหมายความว่าหัวฉีดของเราปั๊มของเราอาจจะจ่ายน้ำมันด้อยลงไปนะทำให้ส่วนผสมมันบางก็เลยมีการขันสกรูเข้าไปเพื่อไปปิดช่องทางเดินอากาศนะเพื่อให้ส่วนผสมมันหนาขึ้นในรอบเดินเบานั่นเองนะแล้วทีนี้มองในมุมกลับกันถ้ามองในมุมกลับกันนะส่วนผสมมันหนาเพราะว่าหัวฉีดจ่ายเยอะกองอากาศอุดตันเราต้องคายสกรูออกมาช่วยนะครับช่วยเปิดอากาศเข้าไปเจือจางให้ส่วนผสมมันพอดีนั่นเองนะอันนี้ช่างเขาจะรู้นะเป็นพื้นฐานง่ายๆก่อนเลยอันดับแรกนะแต่ทีนี้ในขั้นตอนของการคายสกรูหรือว่าขันสกรูจูนอากาศเข้าออกเนี่ยไม่ใช่สกรูจูนอากาศสินะขันสกรูปรับรอบเดินเบาเข้าออกเนี่ยนะเวลาเราขันไปนะครับเราก็ต้องเร่งเครื่องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอารอบเดินเบาอย่างเดียวการปรับตั้งได้เนียนเดินเบานิ่งแต่มันเร่งวูบก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นการขันสกรูตัวนี้นะขันเข้าขันออกเนี่ยเราต้องเร่งเครื่องดูด้วยบางทีมันอาจจะขัดใจเราเดินเบาไม่เรียบแต่ขอให้มันเร่งได้ดีไม่มีสะดุดก็โอเคแล้วนะครับพี่น้อง FC นะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องนะครับเอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนั่นในกรณีที่รถเดินเบาไม่ได้นี่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะถ้าไม่เครื่องมีปัญหาก็ระบบจ่ายน้ำมันมีปัญหาสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะโดยปกติรถมันจะปรับรอบเดินเบาของมันเองอยู่แล้วนะครับทุกท่านเอาละนะครับในคลิปนี้ก็เล่าสู่เพื่อนๆพี่น้อง FC ได้ฟังเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ